วันนี้วันอังคารที่30ตุลาคม2561นะครับตอนนี้ก็ดังที่เห็นนะครับภาพก็มีความชื้นนะครับฟ้าชื้นก็เข้ามาอยู่เมื่อวันที่23มีนา2561ประมาณครึ่งปีนะครับครึ่งปีอันนี้ก็ปินมาก่อนได้ประมาณ3เดือนแรกนะครับ6เดือนตอนนี้ก็6เดือนแล้วนะครับวันนี้นะครับวันอังคารที่30ตุลาคม2561วันนี้เรานำท่านมาดูภาพความชื้นของบ้านนะครับที่ไม่มีการป้องกันในการใช้น้ำยากันชื้นนะครับบ้านก็อยู่มาประมาณ6เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็ซึมเนื้อสีนะครับถลอกแล้วก็มีรอยสีของดินนะครับที่ไล่ความชื้นจากพื้นแล้วก็ไล่ขึ้นมาสู่ที่สูงนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ20เซนได้แล้วนะครับจากพื้นดินครับวันนี้วันที่30ตุลาคม2561นะครับวันนี้เราก็มาดูร่องรอยของกำแพงนะครับที่แตกร้าวตั้งแต่ก่อนบ้านเสร็จนะครับก็6เดือนมาแล้วนะครับนี้เรามาดูสภาพนะครับก็จะมีรอยแตกร้าวด้านบนนะครับเป็นดินนะครับบ้านดีมีคุณภาพนะครับอันนี้เราก็นำท่านมาชมกันเรื่อยๆนะครับว่าตรงไหนบ้างที่บ่งบอกถึงคุณภาพบ้านดีมีคุณภาพนะครับวัสดุดีนะครับมีคลิปถัดจากคลิปที่แล้วนะครับจุดที่2ของกำแพงนะครับต่อให้ทาสีนะครับทาสีแต่มันก็ไม่สามารถปกปิดได้นะครับก็จะเห็นรอยร้าวของกำแพงนะครับในส่วนที่2นะครับจนถึงพื้นดินเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่3นะครับของกำแพงนะครับอาจจะมาจากการตอกเสาเข็มหรือการวางรากฐานยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับก็มีผลเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ถามว่าเจ้าของโครงการทราบเรื่องไหมครับทราบนะครับทราบแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขอะไรนะครับแล้วก็ผู้อาศัยก็ไม่กล้าถามนะครับกลัวจะเรื่องมากนะครับกลัวเรื่องมากกลัวมีปัญหากลัวเรื่องมากนะครับก็บอกว่าเรื่องมากมากเรื่องนะครับจุดที่3นะครับจุดที่4นะครับจุดที่4นะครับจุดที่4ก็จะมีร่องรอยต่ออย่างนี้นะครับจนถึงพื้นดินเลยนะครับพื้นดินเลยนะครับจุดที่4นะครับเราไปดูจุดที่5กันต่อนะครับนะครับเรามาต่อด้วยกำแพงจากด้านบนกำแพงจนถึงพื้นนะครับจนถึงพื้นนะครับตอนนี้นะครับถือว่าก็จะเห็นไหมครับตรงนี้ครับจะมาย้ำสีให้นะครับแต่พอย้ำสีให้แต่ก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยได้นะครับต่อไปครับเรามาดูจุดที่6นะครับจุดที่6ของกำแพงฝั่งเดียวกันนะครับฝั่งเดียวกันนะครับรอยร้าวนะครับจากบนลงล่างเลยนะครับมีการแต้มสีนะครับเพื่อปกปิดนะครับการแต้มสีเพื่อปกปิดร่องรอยนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับฝั่งกำแพงฝั่งนี้นะครับมีทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับที่มีปัญหารอยแตกร้าวจุดนี้นะครับได้มีการซ่อมแซมแก้ไขแล้วนะครับ
แต่ก็ยังเห็นรอยแตกอยู่นะครับยังเห็นรอยแตกอยู่ดีนะครับมีการซ่อมแซมนะแต่ยังไม่ได้มาดำเนินการทาสีทับนะครับก็ยังมีร่องรอยของการแตกร้าวอยู่นะครับไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่ถาวรได้นะครับแต่ก็ถือว่าเขาก็มาแก้ปัญหาให้เราแล้วนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าบ้านหลังนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับตอนนี้ก็อาศัยอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนเต็มเต็ม6เดือนเต็มเต็มกำแพงอีกฝั่งนึงครับเราสังเกตว่าจะเห็นรอยแตกอยู่บนคานนะครับคานกำแพงนะครับอยู่ในช่วงเสาพอดีเลยนะครับอยู่ในช่วงเสาพอดีอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนะครับเห็นแล้วนะครับอยู่ในช่วงเสาเหมือนกันนะครับอยู่ในช่วงเสาดับต่อไปนะครับใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันก็จะเห็นนะครับรอยร้าวนะครับรอยร้าวรอยร้าวอันนี้ไม่ใช่แก้วที่มันร้าวนะครับแต่มันเป็นกำแพงร้าวนะครับกำแพงร้าวติดกันเลยนะครับใกล้กันเลยอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงนะครับนี่ลงมาเลยนะครับลงมาถึงข้างล่างที่พื้นเลยนะครับโอ้โหนะครับชัดเจนนะครับมาติดๆนะครับตรงนี้ตามมาติดๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงกำแพงเหมือนเสาเหมือนกันนะครับเทเสานะครับอยู่ถึงพื้นแต่ตอนนี้อยู่ที่บนคานนะครับบนคานแพงนะครับนะครับเรามาดูจุดต่อไปนะครับจุดที่5นะครับจุดที่5บนกำแพงเหมือนเดิมนะครับบนกำแพงเหมือนเดิมชัดนะครับชัดนะครับต่อไปครับจุดที่6นะครับจุดที่6จุดที่6เดินลงมาข้างล่างแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับรออยู่นะครับนี่นะครับไล่ลงมาเลยนะครับไล่ลงมาเห็นชัดนะครับเห็นชัดนะครับชัดนะครับก็นี่นะครับเห็นชัดขึ้นแล้วนะครับชัดแล้วเราไม่ถ่ายตอนเห็นไม่ชัดนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมาถ่ายเพราะว่าเราเห็นชัดนะครับเห็นชัดขึ้นเรื่อยนะครับจุดที่8ของฝั่งนี้แล้วนะครับจุดที่8เรื่อยๆครับไปเรื่อยๆยังมีอีกครับจุดที่9นะครับถ้าไปดูอีกฝั่งมันก็เห็นชัดเลยนะครับจุดที่9ต่อไปจุดที่10นะครับจุดที่10จุดที่10นะครับตรงนี้นะครับนี่เห็นจางๆอยู่นะครับยังไม่ชัดนะครับยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดฝั่งกำแพงฝั่งนี้นะครับมีทั้งหมด10จุดด้วยกันนะครับขอบคุณครับนะครับรอยร้าวจุดต่อไปนะครับก็ในห้องนอนนะครับห้องหน้าบ้านนะครับก็จะร้าวลงไปนะครับจากปลั๊กไฟนะครับร้าวลงไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตอนมาอยู่ใหม่ๆนี่ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นนะครับต่อไปก็คงจะเป็นช่องหน้าต่างนะครับตรงนี้มันก็จะแบะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพันธุ์ดีมีคุณภาพนะครับวัสดุดีช่างดีนะครับวัสดุดีช่างดีเจ้าของโครงการดีนะครับผู้อยู่อาศัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยจะมีความสุขนะครับแต่เขาอยากจะมีบ้านอยู่นะครับอยากจะมีบ้านอยู่นะครับก็ให้ชมกันเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆ